โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดำดิ่งใต้มหาสมุทรกันแล้วนะคะเพื่อไปรำลึกเรื่องราวของไททานิกกันมานะคะก่อนที่จะมาเริ่มเล่นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเริ่มเล่นไปด้วยกันนะคะทีละโน้ตทีละตัวนะคะโอเคหยิบคาลิมบากันมาเลยนะคะบรรทัดแรกนะคะเริ่มจากอินโทรถ้าใครฟังเพลงนี้มาก่อนก็คงจะรู้ว่ามันมีอินโทรด้วยใช่ไหมคะอันไหนที่มีขีดก็คือเล่นมือขวานะคะถ้ามีตวัดแบบนี้ก็คือเล่นตวัดนั่นเองนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะจากตัว C แล้วก็ฟาค่ะแล้วก็ฟาอีกทีนะฮะแล้วก็ตวัดได้ท่อนหนึ่งแล้วต่อไปนะคะบรรทัดที่สองนะต่อไปมาอันนี้นะฟาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มา E ค่ะถ้าใครเล่นคล่องแล้วก็เล่นเร็วๆก็ได้นะคะเล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็ได้ท่อนอินโทรไปแล้วนะคะต่อไปมันจะขึ้นท่อนร้องละนะคะ Every night in my dream ใช่ไหมคะก็จะเป็นท่อนนี้นะคะให้เราเล่นไป2ครั้งเพราะว่าเนื้อท่อนต่อไปมันก็จะทำนองเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าใครเห็นจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะเล่นยังไงให้มันมีท่อนต่อนะคะที่รื่นหูมากขึ้นแอร์ก็เลยเพิ่มตรงนี้ไปนะคะนะคะก็คือเล่นจากตัวโดนี้เลยนะคะไปจนถึงตัวนี้ตัวมีนี่นะคะไล่ไปซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มตรงนี้ใหม่อีกทีนึงนะคะก็มาอีกทีนึงนะคะจะไปถึงนี่เลยก็ได้นะคะเอาแค่นี้พอเอาแค่ตรงนี้พอต่อไปเราจะมาถึงนี่แล้ว near far นี่นะคะแล้วก็ท่อนต่อไปมันก็จะเป็นทำนองเหมือนกันนะคะอันไหนที่ร้องแบบทำนองเหมือนกันเนี่ยเราก็เล่นซ้ำเดิมไปนะคะก็จะเป็น C Dนี่ก็จะหน่วงหน่วงบีทนิดนึงหน่วงจังหวะนิดนึงเพราะมันจะช้าใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็มี E F E นะคะอันนี้ก็เล่นเสริมไปจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะคะเพื่อให้มันสัมผัสกับท่อนต่อไปก็คือขอโทษค่ะนี่ก็ได้นะคะก็
จบแล้วประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มอีกก็ได้อีกทีนึงนะคะตรงนี้ You're here, there's nothing I fear นะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะโอเคค่ะก็ลองเล่นดูนะคะเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอะไรจะเป็นเพจหนังไปเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเพลงบางเพลงมันก็จะเป็นซาวด์แทร็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาก่อนก็มีนะคะก็แอร์ก็จะพยายามเสริมเรื่องราวนะคะที่น่ารู้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของคาลิมบ้านะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนำติดชมกันมาได้ค่ะแล้วก็จะไปหาความรู้เพิ่มเติมมาให้เรื่อยๆนะคะในวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ